ดีค่ะแฟนเพจเวนส์มอเตอร์มอลล์ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเน่งก็ไลฟ์สดๆนะคะมาจากโชว์รูมเวนส์มอเตอร์มอลล์ของเรากับการรีวิวโอ้โห A class C option เต็มที่สุดในประเทศไทยแล้วก็หายากเรียกว่ามีแค่1คันในประเทศเท่านั้นกับ A class ที่เป็นชุดแต่ง Brabus complete คาทั้งคันมาจากโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็น Brabus เวอร์ชั่นเต็มๆทุกตารางนิ้วก็เลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกฝาเครื่องปลายท่อไปจนกระทั่งถึงเบาะแล้วก็การเย็บตกแต่งหรือปุ่มต่างๆที่อยู่ภายในตัวรถก็ล้วนแล้วแต่เป็น Brabus ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแฟนคลับของรถแนวสปอร์ตเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดกับการรีวิวคันนี้นะคะแถมค่ะยังมีออปชั่นเต็มๆอย่างอื่นอีกมากมายที่เราไม่เคยเห็นใน A class กันมาก่อนไม่ว่าจะเป็น Blind Spot Assist นะคะเครื่องเสียง Harman Kardon หรือจะเป็นออปชันที่ทุกคนเลิฟมากๆอย่างหลังคาแก้ว Panoramic Roof ก็มีพังพร้อมในรถคันนี้เลยนะคะแถมปีก็ใหม่เล็กใหม่ก็น้อยมากใหม่มากนะคะนี้เพียงแค่ 20,000 กว่ากิโลเท่านั้นเหมือนได้รถใหม่ไปครอบครองเลยทีเดียวค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยแค่ตัวชุดแต่งเนี่ยล้านกว่าบาทนะคะแล้วยังไม่รวมออปชันต่างๆอีกหลายแสนบาทนะคะแต่ราคาที่เราขายนั้นนะคะเพียงแค่ 1.49 ล้านบาทเท่านั้นโอ้ช็อกนะคะถูกมากเลยโอ้แม่เจ้านะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่กำลังหารถสักคันที่แบบเลิศเก๋เท่ไม่เหมือนใครในประเทศนะคะก็ต้องดูไลฟ์นี้เลยนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะสำหรับA250 นะคะที่เป็น Brabus Complete Car คันนี้ก็จะได้ชื่อรุ่นว่า B25S นะคะหรือตัว B ที่ย่อมาจาก Brabus นั่นเอง25ก็ย่อมาจากคำว่า250นะคะซึ่งคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ 2000cc 211แรงม้าแรงเท่ากับ E-Coupe 250เลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นค่ะทางด้านหน้านะคะเน้นขอพาทุกท่านมาดูความเป็น Brabus นิดนึงนะคะก็จะมีเต็มเลยค่ะตั้งแต่ตัวโลโก้นะคะที่หน้ากระจังตัวนี้นะคะเป็นโลโก้ตัว B ของ Brabus เห็นเด่นเป็นสง่ามาแต่ไกลนะคะรวมถึงตัวดาวโจมตัวนี้นะคะก็เป็นโลโก้ Brabus อีกเช่นกันค่ะเข้ากันมากเลยกับตัวหน้ากระจังไดมอนด์กริลนะคะเมื่อเรามองต่ำลงไปนะคะเราก็จะเห็นตัวกันชนนะคะซึ่งตกแต่งด้วยลิ้น Brabus นะคะทั้งหมดนี้ย้ำกันอีกทีนึงว่าแท้มาจากโรงงานนะคะมีการตกแต่งลิ้นนะคะที่เป็นสีเทานะคะมีเม็ดเมทัลลิกแล้วก็มีแฝงไปด้วยตัวคิ้วสีแดงนะคะเพิ่มความกิ๊บเก๋นะคะรายละเอียดของตัวรถนะคะทำให้ดูเท่ดูสปอร์ตไม่เหมือนใครมากๆเลยเข้ากันมากๆค่ะกับตัวไฟนะคะที่มีวงกลมสีแดงอยู่ข้างในนะคะตรงนี้ค่ะเป็นไฟหน้าตัวท็อป LED Intelligent Light System เหมือนตัว SLK รุ่นใหม่นะคะไฟหน้าอัจฉริยะที่เลี้ยวตามการขับขี่นะคะปรับความสว่างความมืดเองตามการคำนวณความเร็วของตัวรถนะคะด้านในนะคะเราจะเห็นคิ้วล้อไฟเป็นสีแดงนะคะที่ล้อการเข้ากันกับตัวคิ้วที่กันชน Brabus ด้วยนั่นเองนะคะเรียกว่าออกแบบเข้ากันมากเลยอ่ะคันนี้เนี่ยเนื่องจากมาในธีมสีเทาดำแดงนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเข้าไปดูข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการใช้สีแดงในการตกแต่งตามจุดต่างๆหลายจุดดูสปอร์ตมากๆนะคะนอกจากนั้นภายในห้องเครื่องนะคะก็ยังมีการตกแต่งด้วยฝาเครื่องของ Brabus ที่เป็นสีแดงสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเปิดฝาเครื่องมาให้ดูนิดนึงนะคะเปิดมานะคะเราก็จะเห็นความว้าวนะคะของฝาเครื่อง Brabus ที่เป็นสีแดงสดจี๊ดนะคะมีโลโก้ตัว B เด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนี้เลยนะคะโอ้โหแค่เปิดมาก็ใจละลายแล้วนะคะแล้วเราก็ยังเห็นความเดิมความสมบูรณ์ของตัวรถอีกด้วยนะคะว่าได้รับการดูแลรักษามาดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของตัวถังเนี่ยก็มีความเดิมทุกกระเบียดนิ้วนะคะรับรองว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักมาอย่างแน่นอนนะคะท่านไหนที่กังวลเรื่องของรถมือ2นะคะก็สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่าเราทุกคันเราตรวจสอบด้วยมาตรฐาน ISO 9001เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะคะ2015นั่นเองโอเคอย่างนั้นนะคะดูที่ห้องเครื่องกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะเดี๋ยวเน้งจะขอพาทุกท่านนะคะเข้าไปชม
รอบคันกันดีกว่านะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในค่ะหันมาด้านข้างนะคะแน่นอนเลยค่ะจุดเด่นจุดแรกที่เรามองเห็นก็คือล้อแม็กบาบัสนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นลายดับเบิลสโปกนะคะ9ก้านคู่นะคะจัดมาเต็มดุมากๆตรงกลางดุมล้อเป็นโลโก้บราบัสนะคะตัว B สีเทานะคะมองไปด้านในโอ้โหมีแดงจี๊ดแลมออกมาอีกแล้วค่ะตัวคาลิปเปอร์เบรกนะคะบราบัสสีแดงสดจี๊ดซ่อนอยู่ทางด้านในเลยนะคะสวยงามดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะมองกันมาทางด้านข้างนะคะสวยงามมากๆนะคะล้อแม็กใหญ่เต็มซุ้มล้ออลังการค่ะทางด้านหลังก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะมีสปอยเลอร์หลังนะคะสีดำของบราบัสแท้นะคะติดอยู่ทางด้านบนนะคะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกนะคะย้ำกันอีกทีเฉพาะชุดแต่งอย่างเดียวเป็นล้านนะคะยังไม่รวมออปชั่นเสริมอีกหลายแสนบาทซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันข้างในอีกทีนึงนะคะด้านหลังค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตรงนี้เนี่ยแทนที่มันจะติดว่า A250 ธรรมดานะคะมันก็จะเขียนว่า Brabus B25S นะคะสำหรับ Brabus เนี่ยก็เป็นค่ายชุดแต่งนะคะที่เป็น Official Partner หรือว่า Partner อย่างเป็นทางการกับ Mercedes-Benz ทั่วโลกนะคะ Brabus เนี่ยก็เหมือนกับ AMG หรือว่า Carlson นะคะที่จะเป็นคนออกแบบชุดแต่งโดยเฉพาะให้กับรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นต่างๆค่ะโดยที่แต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองโดยที่บราบัสเนี่ยก็จะเน้นแนวสปอร์ตดุแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะด้านหลังนะคะเราก็จะมาดูกันข้างล่างเลยค่ะมีดิฟฟิวเซอร์หลังนะคะสีเทาแล้วก็มีปลายท่อคู่บราบัสทั้ง2ฝั่งนะคะเป็น4ท่อเลยทีเดียวนะคะก็จะเห็นมีโลโก้ตัว B ออกมาด้วยนะซึ่งท่อตัวเนี้ยมีเสียงเร่งที่ทรงพลังมากๆเดี๋ยวเราจะบึ้นเครื่องให้ทุกท่านฟังเสียงท่อบราบัสกันอีกทีนึงนะคะตอนที่เราเข้าไปด้านในแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะให้ทุกท่านลองดูรอบๆคันกันนะคะราคาคันนี้อยู่เพียงแค่ 1.49 ล้านบาทเท่านั้นโอ้โหถูกมากจะบอกว่า A250 ในตลาดทั่วไปก็ขายกันราคานี้อยู่แล้วนะคะแต่คันนี้ค่ะเราได้ถึงบราบัส complete ค่ะแล้วก็ออปชันที่เต็มๆเลิศๆ mileage ก็น้อยมากๆด้วยเหมือนได้รถใหม่ไปใช้เลยนะคะแบบคันนี้เนี่ยเรียกว่ามีคันเดียวนะคะไปแล้วไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ชอบเนี่ยก็มาดูกันได้เลยนะคะที่โชว์รูมถนนรัชดาภิเษกค่ะมองเข้าไปภายในแล้วนะคะภายในนะคะเป็นบราบัสทั้งหมดเลยออกมาจากโรงงานนะคะหลายดีเทลมากๆที่แตกต่างกับตัวหลายดีเทลมากๆที่แตกต่างกับตัวปกติที่เราเคยเห็นกันมานะคะทั้งตัวเบาะนะคะเรามาดูที่ตัวเบาะกันเลยดีกว่านะคะรูปทรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะรูปทรงสปอร์ตค่ะที่มีสติชชิ่งสีแดงนะคะอยู่รอบคันเต็มไปหมดนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวเบาะนะคะก็ยังเป็นหนังแบบเจาะรูนะคะหรือว่าพอลิเฟเรเต็ดด้วยนะคะไม่พอค่ะตรงนี้เนี่ยมันมีการทำสีแดงไว้ด้านในคือตรงรูที่เราเจาะเนี่ยนะคะเราจะมองเข้าไปเนี่ยเห็นเป็นสีแดงแลมๆออกมานะคะคือเป็นธีมที่แบบเก๋มากจริงๆเพราะว่ามันจะมีสีแดงแหลมๆออกมาเนี่ยทั่วทุกตารางนิ้วเลยนะคะทางด้านขวาก็เหมือนกันนะคะตัวแผงประตูตัวนี้นะคะก็จะเป็นหนังแล้วก็เย็บด้วยด้ายแดงสติชชิ่งเหมือนกันนะคะซึ่งใน A-Class โดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนังอัลคันทาราแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็จะใส่มาเป็นหนังแท้เลยนะคะจากที่ศูนย์บราบัสเลยนะคะสำหรับนะคะตัวดอล็อกตรงนี้ก็มีดีเทลที่น่ารักมากเลยค่ะก็จะเป็นปุ่มดอล็อกที่เป็นโลโก้บราบัสเลยนะคะออกมาจากศูนย์แบบนี้เลยนะคะโอ้โหมาดูภายในที่แสนดุดันคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะคันนี้เลยนะคะตรงพวงมาลัยก่อนนะคะเป็นพวงมาลัยรุ่นท็อป3ก้านโครเมียมแต่ที่เด่นเป็นสง่าออกมาเลยก็คือตัวปุ่มทริปโทรนิกที่อยู่หลังพวงมาลัยนะคะที่เป็นบราบัสค่ะเราจะเห็นโลโก้ตัว B นะคะแล้วก็เป็นปุ่มทริปโทนิกที่ยื่นออกมาเหมือนปีกแบทแมนอยู่หลังพวงมาลัยนะคะโอ้โหดูดุดันมากๆนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเวลาชิปเกียร์ทีนึงเนี่ยมันให้ความรู้สึกหนึบหนับสุดๆนะคะเดี๋ยวนึงจะไปโชว์ให้ทุกท่านดูอีกทีตอนที่เราเข้าไปนั่งด้านในกันแล้วดีกว่านะคะส่วนของแป้นเบรกแป้นคันเร่งค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นบราบัสเช่นเดียวกัน
ป็นโครเมียมผิวด้านนะคะแล้วก็มีปุ่มสตัดสีดำมีโลโก้ตัว B ติดอยู่เพิ่มความสปอร์ตกับบันไดนะคะก็จะมีโลโก้บราบาสิกด้วยนะคะใหม่เอี่ยมอ่องเลยทีเดียวค่ะนั้นขอเข้าไปนั่งให้ทุกท่านดูกันนิดนึงนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะโอ้โหมันรู้สึกนะคะถึงความสปอร์ตได้ทุกกระเบียดนิ้วเลยนะคะยิ่งตัวปุ่มทิปโทนิกสองข้างนี้นะคะมันจะมีความหนึบนะคะในเวลาที่เรากดเนี่ยเลขใหม่นะคะเมื่อกี้บอกผิดนะคะเมื่อกี้บอก 20,000 จริงๆแล้วแค่โอ้ย 16,579 กิโลเท่านั้นนะคะนี่มันลดใหม่ชัดๆนะคะนี่คือตั้งราคาผิดหรือเปล่านะคะตั้งแค่1,409,000 เท่านั้นเองโอ้กรีดแม่เจ้าวิ่งแค่16,000จ้านะคะถูกมากๆเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเน้งชวนทุกท่านเข้ามาดูฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นตัวคอนโซลรถกันแบบชัดๆเลยนะคะว่ามีความพิเศษตรงไหนบ้างนะคะให้ทุกท่านดูนะคะนอกเหนือจากตัวเบาะเนี่ยที่เน้งโชว์ไปแล้วว่ามีสติชชิ่งนะคะตัวนี้นะคะตัวคอนโซลเนี่ยก็ยังเป็นหนังแท้แล้วก็มีการเย็บด้ายแดงทั้งแผงเลยมาจากโรงงานอีกด้วยนะคะเรียกว่าการตกแต่งที่มีรายละเอียดดีเทลสีแดงเนี่ยสวยงามมากจริงๆนะคะแล้วก็ตัวช่องแอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะคะในพวงมาลัยก็มีสติชชิ่งสีแดงนะคะดูเข้ากันนะคะเป็นเรื่องราวเดียวกันไปหมดเลยนะคะไฮโซมากๆค่ะนอกจากนี้ค่ะออปชั่นที่เต็มมากๆหลายอย่างที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันใน A-Class นะคะเริ่มต้นจากตัวหลังคาแก้วพาโนรามิกรูฟเลยนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะคะชมวิวทิวทัศน์ได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนที่ชอบฟีลลิ่งของหลังคาแข็งนะคะเราก็สามารถที่จะปิดหลังคามาแล้วก็นะคะสามารถที่จะปิดม่านมาแบบนี้เลยก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะชอบขับฟีลลิ่งแบบไหนนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีตัวจอนะคะคอมมานด์เวอร์ชั่นเต็มเลยนะคะเป็นจอคอมมานด์รุ่นใหม่ที่เป็นอินเทอร์เฟซสีดำแดงซึ่งเข้ากันมากๆกับการตกแต่งของตัวรถแล้วนะคะตัวนี้ยังสามารถใส่ DVD เล่นหนังได้นะคะแล้วก็ยังสามารถฟังจากเครื่องเสียง Harman Kardon นะคะคันนี้เป็นเครื่องเสียง Harman Kardon Logic 7นะคะให้ทุกท่านดูตัวที่แผงประตูนิดนึงนะคะเครื่องเสียง Harman Kardon เนี่ยหลายท่านก็จะรู้จักอยู่แล้วนะคะเป็นสุดยอดเครื่องเสียงจากเยอรมันนะคะกระหึ่มแน่นอนนะคะดู DVD ดูหนังแอคชั่นต่างๆกระหึ่มทั่วทั้งรถหรือว่าจะเป็น DVD คอนเสิร์ตที่ท่านชอบนี่ก็คือกระหึ่มถึงใจมาเป็นมิติมากๆนะคะรายละเอียดของเสียงดีมากๆนะคะออปชั่นในเรื่องของเซฟตี้ก็ไม่แพ้ใครเลยอ่ะคันนี้เรียกว่าออปชั่นเต็มเหมือนพวก E-Coupe ตัวเต็มๆเลยนะคะตัว Blind Spot Assist นะคะก็คือทุกท่านจะเห็นตัวโลโก้สามเหลี่ยมนะไฟสามเหลี่ยมที่อยู่ที่กระจกมองข้างตัวนี้นะคะก็คือเวลาที่เราขับรถเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะมี Blind Spot หรือว่าจุดบอดที่เราอาจจะไม่เห็นนะคือบางทีเราเคยไหมคะเปลี่ยนเลนตอนแรกเนี่ยเราไม่เคยเห็นว่าเอ้ามีรถคันนี้ตรงนี้ด้วยหรอนะคะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเวลาที่มีรถเนี่ยเข้ามาอยู่ในจุดบอดที่มันคิดว่าเราจะไม่เห็นเนี่ยเซนเซอร์มันจะส่งสัญญาณเตือนนะคะตึ้งตึ้งออกมาเลยนะคะว่าทางซ้ายมีนะทางขวามีนะถ้าเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะอันนี้นะคะก็จะเป็นความปลอดภัยอีกตัวหนึ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะโอ้โหเรียกว่าระบบตัวนี้เนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะคะคันนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับตัว Distance Warning Assist นะคะหรือว่าเราเรียกกันว่า Dystonic Brake เมื่อกี้ทุกท่านจะเห็นว่าโลโก้ข้างหน้าของเขาเนี่ยเป็นตัว B ที่เป็นทึบๆใช่ไหมคะซึ่งตัว B ทึบๆตัวนั้นเนี่ยไม่ได้มีไว้สวยอย่างเดียวว่าเอ้ยโชว์ว่ารถชั้นบราบาสนะแต่ว่าตัว B ตัวนั้นเนี่ยยังเป็นตัว Distance Warning Assist คือมันจะเป็นเรดาร์ค่ะที่ส่งสัญญาณวัดระยะระหว่างเรากับรถข้างหน้าหรือว่าสิ่งกีดขวางข้างหน้าถ้าสมมติว่าเรามีเข้าใกล้อะไรนะคะมันก็จะมีการเตือนนะคะว่าเราเข้าใกล้สิ่งข้างหน้าไปแล้วนะซึ่งตัวนี้มันจะมากกว่าตัวปาร์คเซ็นเซอร์ทั่วไปที่เราใช้เวลาถอยจอดแต่ว่าอันนี้มันจะทำงานเวลาที่เราขับด้วยนะคะตัวนี้มันก็จะเป็นหนึ่งในพวก pre-crash assist ก็คือระบบความปลอดภัยในการป้องกันการชนนั่นเองนะคะโอ้โหเรียกว่าฟังก์ชันนะคะ
ต็มสุดๆเลยนะคะคือไม่รู้จะอธิบายยังไงได้หมดนะคะนอกจากนั้นนะคะพอเบาะมีรูแล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้เป็นการเจาะรูไว้สวยๆเฉยๆนะคะแต่นะคะมันก็จะเป็นฟังก์ชัน heated seat ค่ะซึ่งเบาะเนี่ยจะปล่อยลมร้อนออกมานะคะให้เราเนี่ยสามารถอุ่นนะคะแก้ปวดเมื่อยนะคะได้ในช่วงเวลาที่เราต้องการนะคะปรับได้หลายระดับนะคะปรับได้หลายระดับมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการขับขี่เนี่ยต้องบอกเลยว่า A class คันนี้แรงมากแล้วก็ตอบสนองทันใจแล้วก็ถึงใจมากๆนะคะเป็น250นะคะเครื่อง 2,000 เครื่องเดียวกับ E-Coupe 250เลยแต่ใส่ไว้ในรถคันเล็กแค่นี้นะคะก็ให้ทุกท่านเนี่ยลองจินตนาการดูว่ามันจะแรงสักแค่ไหน211แรงม้านะคะคันนี้เนี่ยสามารถที่จะไต่แม็กซ์สปีดไปแข่งกับพวก E-Coupe ได้สบายๆเลยนะคะช่วงล่างนะคะดีมีความเป็นเบนซ์นะคะเสียงท่อนะคะเดี๋ยวเราจะเบิ้ลเครื่องให้ฟังเสียงท่อจากปลายท่อ4ท่อของ Brabus เนี่ยให้ฟังนิดนึงนะคะว่ามันทรงพลังขนาดไหนอ่ะงั้นเดี๋ยวเน้งจะอยู่ในรถเราเบิ้ลเครื่องให้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะอ้อเนต้องออกไปอยู่ข้างหลังนี่ว่าใช่ไหมคะไม่งั้นทุกคนจะไม่ได้ยินเพราะเสียงมันจะอยู่ตรงนี้อ้าวเช่นนั้นเราจะเบิ้ลเครื่องกันยังไงดีเนาะต้องให้คนมาเบิ้ลให้สินะถ้าอย่างนั้นเบิ้ลไม่ได้นะคะตอนนี้เราอยู่คนเดียวไม่มีอ่ะเอาเป็นว่าเราฟังกันประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่าจะได้ยินประมาณไหนนะคะแต่ว่าก็ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะก็เป็นเสียงจากปลายท่อ Brabus นะคะนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะว่าด้านหลังจะเป็นยังไงนั่งสบายขนาดไหนนะคะลืมโชว์ดีเทลแดงอีกอันนึงอ่ะก็คือตัวเบลนะคะเซฟตี้เบลที่เป็นสีแดงนะคะตัวนี้ก็คือสามารถที่จะคาดนี่นะคะเบาะดำนั้นเน้นย้ำว่าหนังแท้แบบฟอลิฟเลตนะคะไม่เหมือนคันอื่นแน่นอนนะคะแล้วก็คาดด้วยเบลแดงแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะก็เป็นหนังนะคะแท้ทั้งคันเจาะรูเหมือนกันเลยนะคะตัวหนังเจาะรูตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะก็สวยงามนะคะแล้วก็เข้ากันกับตัวเบลแดงนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นรถที่ออกแบบมันดีมากๆจากข้างหลังนะคะให้ทุกท่านดูนิดนึงค่ะความงามของการตกแต่งแบบ Brabus ภายในนะคะทั้งคอนโซลด้านบนนะคะที่เป็นหนังแท้เย็บได้สีแดงนะคะทั้งช่องแอร์นะทั้งตัวพวงมาลัยต่างๆนะคะรวมถึงเวลาที่เรามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะคะก็จะเห็นตัวออปชั่นหลังคาแก้วที่สามารถเปิดได้นะคะก็เต็มสตรีมมากๆนะคะสวยงามค่ะนอกจากนั้นเบาะหลังตัวนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะพับได้ด้วยสำหรับท่านที่เน้นการใส่ของเยอะนะคะอาจจะมีกีฬาที่ท่านชอบเล่นไม่ว่าจะเป็นจักรยานนะคะหรือว่าการดำน้ำนะคะกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้อุปกรณ์เป็นจำนวนมากนะคะหรือท่านไหนที่ทำอาชีพที่ต้องมีของที่ไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะใส่ไปได้มากมายเลยนะคะใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะมาดูกันเยอะๆนะคะตั้งถูกมากเลยนะตั้งถูกจนเหมือนตั้งผิดเลยนะคะคันนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูแล้วก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสอบถามทางโทรศัพท์ค่ะก็0929245641นะคะหรือว่าหากอยากจะมาดูตัวจริงนะคะที่ถนนรัชดาภิเษกของเราเนี่ยก็มาได้เลยนะคะเราอยู่เลยซอย36มานิดนึงตรงข้ามศาลอาญารัชดาสามารถเสิร์ชใน Google Map ได้ง่ายๆเลยนะคะว่า Benz Motor Mall นะคะนอกจาก A Class คันนี้นะคะเราก็ยังมีรถให้ท่านเลือกอีกมากมายหลากหลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น A Class คันอื่นนะคะหรือว่าจะเป็นรถแนว SUV รุ่นเล็ก GLA นะคะรถสปอร์ตรุ่นเล็ก CLA นะคะE class นะคะหรือจะเป็นพวก GLC นะคะรถครอบครัวเอาผ่านเวลไฟนะคะหรือ Volkswagen Caravel ก็มีให้ท่านเลือกมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากำลังอยากหารถมือสองสักคันนะคะจากผู้จัดจำหน่ายที่มีมาตรฐานในการคัดเลือกรถนะคะแน่นอนไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่น้ำท่วมพรุ่งนี้นะคะนิ้งจะเอารีวิวเอาคันไหนมารีวิวกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการรีวิวไลฟ์สดจาก Benz Motor Mall ค่ะถ้าอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดต่อกันได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ
Facebook เบนซ์มอเตอร์มอลล์ศูนย์รวมเบนซ์หรือว่าจะเป็น LINE @ก็ได้นะคะ LINE มาคุยกันได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามวิดีโอทางด้านนี้นะคะหรือวิดีโอทางด้านนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาในอัพวิดีโอใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ